โอ้เสียงดังครับเสียงดังเสียงดังเสียงดังครับตัวใหญ่ครับโอ้หล่นออกไปตัวนึงเล็กเราจะปล่อยไปนะครับตัวนี้ตัวเล็กปล่อยไปครับหยุดไปครับตัวเล็กปล่อยไปครับปล่อยครับเอามานะใช้ตรงนี้ได้ครับครับผลงานครับเมื่อกี้ไม่ได้หลังแรกหลังสองครับเดี๋ยวเราไปต่อครับมาใส่ไว้สี่หลังครับนี้เราดักไว้วันก่อนนะครับวันก่อนฝนตกหนักๆผมหยุดน้องเขาเอามาไว้ขังไว้อย่างเงี้ยครับมันอยู่ได้นานครับปลาบู่ครับเดี๋ยวดูผลงานครับตัวนี้เริ่มต้นด้วยปีนี้เพิ่งได้ตัวใหญ่เนี่ยครับแล้วห่างหายไปนานไม่ค่อยได้ใส่หมดแล้วครับเนี่ยครับผลงานครับตัวเนี้ยเกือบ2โลมั้งครับโลครึ่งมีแน่ครับตัวเนี้ยหนักนะครับปลาบู่นะครับเหมือนปลาช่อนนาปลาช่อนนาจะเบาครับปลาบู่นี่จะหนักไซส์พวกนี้กำลังกินครับเนี่ยกำลังต้มครับอันนี้นึ่งนะครับดูความใหญ่ครับใหญ่จริงครับตัวนี้ครับดูปลาขึ้นครับปลาขึ้นจิบน้ำเยอะเลยครับหมายที่จะใส่นะครับผมตามโขดหินแบบนี้แหละครับมีแนวหินเยอะๆแบบเนี้ยปลาบู่จะชอบนะครับเพราะปลาเล็กปลาน้อยจะมาอยู่แถวนี้นะครับปลาบู่จะคอยดักกินปลาเล็กปลาน้อยนะครับแล้วปลาบู่ก็อาศัยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็ได้ปลากระทิงด้วยปลากระทิงที่นี่ตัวใหญ่เลยนะครับผมเราจะใส่กันตรงนี้ครับก็เป็นกระชังดักกุ้งนี่แหละครับถ้าใหม่ๆเลยไม่เข้านะครับถ้ามาใหม่ๆไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าไม่เข้าใจเหมือนกันครับถ้าอย่างเงี้ยปลาบู่จะชอบมาเข้านะครับดำๆเก่าๆเงี้ยครับเพราะอาจจะเป็นธรรมชาติหน่อยครับเนี่ยบางทีกุ้งเข้ามาอยู่แล้วปลาบู่เข้ามากินกุ้งนะครับแล้วเราใส่กันครับผมใส่ก็ไม่ยากครับจับโยนลงไปเลยครับใส่ไม่ยากครับง่ายครับก็เสียบไว้ครับเสียบไว้ก็ไม่ใช่อะไรครับไม่ได้นี่ครับกว่าจำไม่ได้ครับบางทีพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับบรรยากาศสวยครับจริงๆก็เป็นกระชังดักกุ้งนะครับผมเราเอามาใส่ก็ไม่ใส่เหยื่อไม่ใส่อะไรนะครับมาโยนทิ้งไว้แบบนี้แหละครับในน้ำอย่างเงี้ยแหละครับเดี๋ยวปลาบู่เข้ามาอยู่เองครับหลังแรกครับไม่รู้หมายนี่จะเข้าหรือเปล่านะครับดุ้นกันครับหลังแรกเงียบครับไม่เข้าครับเดินไว้เหมือนเดิมครับก็เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ครับลึกมากครับผมรวมๆนู่นแหละครับ20กว่าเมตรครับลึกจริงครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันครับพระอาทิตย์ใกล้ตกดินครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนี่คือนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูกันนะครับลองดูครับจะเห็นหรือเปล่านะครับตัวนี้คือเป็นดอยสุเทพครับที่เห็นขาวๆนะครับเป็น
ยอดขึ้นมานี่คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับผมนะครับอาจจะซูมแล้วอาจจะแตกไม่ค่อยชัดโอเคครับผมเราไปดูหลังต่อไปกันครับชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยครับโอ้นกกวักนะครับนกไก่นานะครับวิ่งขึ้นไปนู่นแล้วครับดูหลังสองครับโอ้เสียงดังครับเสียงดังเสียงดังครับตัวใหญ่ครับโอ้หล่นออกไปตัวหนึ่งห้าตัวเมื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งครับแต่ห้าตัวครับเดี๋ยวดูตัวใหญ่ไหมนะครับกี่หลุดไปตัวน่ะเออตัวที่หนึ่งนะครับผมสองครับสองตัวเล็กหน่อยสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเข้าแปดตัวเข้าแปดตัวหลุดไปตัวนึงเยอะเยอะมากเยอะจริงจริงเริ่มเข้าแล้วครับหลังจากเงียบมานานดูครับรุดตัวดิรุดเป็นตัวครับ7ตัวครับผมแล้วก็ตัวเล็กเราจะปล่อยไปนะครับตัวนี้ตัวเล็กเราปล่อยไปครับหยดไปครับตัวเล็กปล่อยไปครับปล่อยครับมาเอามาหน่อยใช้พวกนี้ได้ครับครับผลงานครับเมื่อกี้ไม่ได้หลังแรกหลังสองหลังสองครับเดี๋ยวเราไปต่อครับเราใส่ไว้สี่หลังครับบรรยากาศตอนนี้ครับกำลังสวยครับเดี๋ยวเราไปดูหลังสามกันต่อครับผมนะครับปลาเยอะไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับปลามาเล่นคอเคลียร์กันตรงนี้นะครับดูครับครับถ้าฝนเริ่มลงมันจะมาเยอะกว่านี้นะครับมันจะวางไข่อะครับผมหลังที่3ครับผมโขดหินเยอะจะมีปลาเยอะนะครับปลาบู่จะชอบอยู่แถวโขดหินนะครับหลังที่3วันนี้เงียบครับไปหลังที่4หลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายตรงนี้ได้ทั้งปลาบู่และปลากระทิงนะครับกระทิงจะตัวใหญ่หน่อยลุ้นกันครับหลังสุดท้ายได้หรือเปล่าครับเสียงไม่มีกุ้งเข้าอยู่เพราะกุ้งเข้ามาอยู่เนี่ยเดี๋ยวปลาบู่ก็จะเข้าครับได้วันนี้ได้7ตัวครับปล่อยไป2ได้5ครับแต่รอบเย็นเรามีอีกนะครับเป็นที่เราขังไว้นะครับที่เราได้ไม่ได้ถ่ายเมื่อวานนะครับปลาบู่เนี่ยอยู่ได้อดได้ทนครับขังรวมๆกันไว้ครับครับนะครับไซส์กำลังสวยครับนะครับเนี่ยไซส์พอสวยครับผมเราก็ที่ได้มาแล้วก็เทเก็บไว้ก่อนครับก็ขังไว้เหมือนเดิม
พิ่มมาเยอะเลยครับรวมๆ10ตัวแล้วครับมืดหน่อยไม่ค่อยเห็นครับงานนะครับไซส์สวยๆครับครับเดี๋ยวตอนเย็นสัก 2-3 ทุ่มเราจะดูกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมขังไว้เหมือนเดิมครับอร่อยครับเนื้อปลาบูนะครับคนก็ไม่กินแต่ผมชอบครับเนื้ออร่อยดีทำแดดเดียวอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเมนูไปแดดเดียวต้องมาแล้วครับแบบนี้ครับตอนกลางวันนะครับหลังนี้ได้7ตัวครับเดี๋ยวมาดูตอนกลางคืนนะครับว่าจะเข้าหรือยังนะครับเวลาห่างก็ประมาณสักน่าจะ4ชั่วโมงได้ครับ 4-5 ชั่วโมงนะครับประมาณนี้มาลุ้นกันครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับฝนตกบรรยากาศดีเลยครับมีกระซิบมาบอกดิ้นดิ้นมันจะจริงหรือเปล่าน้อเสียงอย่างนี้ใช่เลยครับผมตัวครับตัวสวยไหมตัวใหญ่ไงตัวใหญ่อยู่ครับผมเอ้ยครบมีกัดมือครับโอ้ตัวสวยครับตัวสวยครับตัวเท่าแขนเลยครับผมใหญ่ครับเดี๋ยวเราใส่ถังก่อนครับคงไว้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะดูกันครับสวยงามครับตรงนี้น่าจะมีเยอะตรงนี้ไม่ค่อยได้มาใส่เพิ่งจะมาใส่ครับตรงนี้ครับเราไปดูหลังต่อไปครับหลังที่สองสายตึงๆครับหลอกกันเล่นหรือเปล่าไม่มีครับเงียบโยนไว้ต่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูอีกทีครับสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาครับหลังนี้นะครับเพิ่งย้ายมาครับพี่เหลือฝานกนะนกขาลูกสูงนกขากลางคืนมันรอกินปลาครับโอ้โหปลาเล่นน้ำครับปลาตะเพียนเล่นน้ำครับนี่เริ่มเล่นน้ำแล้วครับพอโดนฝนเริ่มเล่นน้ำแล้วครับปลาตะเพียนครับอันนี้เพิ่งย้ายมาตอนกลางวันนะครับที่เราย้ายมานะครับหลังนี้นะครับเราจะถ่ายปลาให้ดูนะปลาโดดเล่นน้ำไม่มีครับเดี๋ยวเราไปอันนี้ขาวตายแล้วขยุนปลาอะไรปลานิลหรือเปล่าปลายังตะเพียนปล่อยไปเอาละตะเพียนเข้าครับปล่อยไปครับตัวเดียวไม่รู้จะทำอะไรกินเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะถ่ายให้ดูนะครับปลาตะเพียนเล่นน้ำนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่นี่ครับนี่เสียงมันมืดครับไม่เห็นเยอะนะครับเดี๋ยวครับมาเล่นเยอะจริงๆเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูครับเล่นเป็นฝูงเลยครับใหญ่มากๆครับโอเคครับนี่นี่ครับดูว่ายนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเค
ปเราไปดูหลังต่อไปครับหลังสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับจริงๆถ้ามีหญ้ารกๆนะครับก็ใส่ใกล้ๆกับหญ้ารกๆได้นะครับพวกเนี้ยเข้าเหมือนกันครับนี่แหละไม้นี่ครับโอ้น้ำขึ้นเลยหลังนี้ไม่ทำงานเลยครับช่วงหลังๆมาโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเรามาดูอีกทีนึงเสียงเหมือนปลาดีดข้างในนะได้ตัวนึงว่าแล้วถึงปลาดีดปลาดิ้นปลาดีดข้างในต้องมีตัวแล้วครับงานนี้ตัวสวยไหมครับเดี๋ยวดูก่อนอ้าวได้อยู่ครับทำแดดเดียวกำลังอร่อยเลยครับแบบนี้ครับโยนไว้เหมือนเดิมครับสรุปนะครับก็สวยนะครับสองตัวครับเราไปเก็บก่อนครับสองตัวตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กเอ้ปล่อยบอกตัวเนี้ยน้อยเออได้เอาปล่อยไปเนาะตัวนี้ถามว่าใหญ่ก็ได้อยู่แต่ว่าปล่อยดีกว่าครับปล่อยไปครับตัวนี้เขาอยากเก็บตัวเดียวตัวนี้สวยครับเท่าแขนนะครับโอเคครับเก็บเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูกันอีกทีนะครับผมติดตามกันต่อไปครับคืนนี้ก็หลับฝันดีกันก่อนครับผมจากเมื่อคืนที่เราดูแล้วก็ใส่ทิ้งไว้นะครับตอนเช้ากลางวันเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับตรงนี้เงียบครับย้ายตรงที่ตรงนี้ใกล้ๆกันดูครับหลังนี้เมื่อคืนได้เยอะนะครับได้อยู่หลังเดียวมาดูเช้านี้ครับลุ้นกันครับโอ้มาแล้วครับหลังนี้ไม่ผิดหวังจริงๆครับผมกูเดี๋ยวสองตัวสองตัวครับหลังนี้ทำงานตลอดครับไม่ผิดหวังครับผมโอ้โหดูนะครับตัวเท่าแขนเลยนะครับใหญ่ๆครับใหญ่ใช้ได้เลยครับตัวเล็กเดี๋ยวปล่อยครับปล่อยครับเลี้ยงไว้เนี่ยครับอ้วนมากครับปลาบู่นะครับโยนไว้เหมือนเดิมครับตอนนี้หลังที่เราย้ายมาเมื่อคืนดูครับจะได้หรือเปล่านะครับโหดูปลาครับปลาขึ้นครับไม่ทำงานครับไว้เหมือนเดิมครับผมดูว่าเช้านี้จะหมานไหมครับตอนนี้ได้แค่ตัวเดียวอยู่มีไหมครับช่างเร็วนะสรุปเช้านี้ได้ตัวเดียวครับ
เราต้องไปย้ายที่แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยย้ายครับเอาปลามาเก็บไว้เหมือนเดิมครับนี่ไงเด้อเนี่ยดูนะครับกลางวันจะเห็นชัดหน่อยครับปลาปูทั้งนั้นนะครับนี่ครับใส่สวยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวยังไงปลาบูนะครับเมนูอะไรเหรอจะทำคลิปให้ชมกันนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ